ว่าความที่เป็นเสน่ห์ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของกาแฟที่หนึ่งคือส่วนหนึ่งเนี่ยผมคั่วกาแฟเองเสร็จแล้วเนี่ยเราคั่วเสร็จเรามีการบดเมล็ดกาแฟเองแก้วต่อแก้วเวลาเราทำให้ลูกค้างั้นเนี่ยมันก็จะได้ถึงความหอมความเป็นกาแฟความเป็นคาเฟอีนที่ลูกค้าเนี่ยยังชอบในตัวกาแฟครับผมเด่นนะครับนายอุทัยเกาะกะพีครับปัจจุบันก็ทำร้านใจเย็นคอฟฟี่ครับก่อนที่จะมาขายกาแฟก็เคยทำงานแรกๆเลยคือทำงานประจำมาก่อนครับแล้วก็ออกจากงานประจำมาแล้วก็มาค้าขายอยู่ช่วงหนึ่งครับเป็นพวกสินค้าพวกผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นพอเข้าสู่โรคระบาดโควิด-19 ครับก็เลยหาวิธีหาอาชีพใหม่ครับก็เลยส่วนตัวเป็นคนชอบทานกาแฟก็เลยมาลงตัวที่การคิดค้นทำกาแฟใจเย็นขึ้นมาครับผมจะบอกกับลูกค้าทุกคนที่ถามครับว่ารูปแบบร้านกาแฟผมเนี่ยมันมาจากที่รากเหง้าวัฒนธรรมของผมเนี่ยคือผมเป็นคนล้านนาเป็นคนพื้นเมืองแล้วก็คนล้านนาคนพื้นเมืองเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของตัวเองอยู่ก็คือเรื่องของวิธีการชงความประณีตแล้วก็สไตล์ร้านเนี่ยผมก็อยากจะเน้นให้มันเป็นแบบโบราณแต่ว่าก็ยังรักษาความเป็นโมเดิร์นไว้อยู่โดยการเอาไม้มาติดต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับกาแฟใจเย็นเนี่ยก็ผมก็ได้วิธีการหาทดลองชิมว่าเมล็ดกาแฟจากแหล่งปลูกใดบ้างที่มีรสชาติที่ดีในระดับการคั่วอ่อนกลางเข้มอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็ลองผิดลองถูกมาในการทดลองทำดื่มเองบ้างแล้วก็ทำให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่สนิทสนมที่รู้จักได้ทานบ้างครับก็เลยได้มาเป็นสูตรของใจเย็นคอฟฟี่ที่ผมได้ทำร้านนี้ขึ้นมาครับผมว่าความที่เป็นเสน่ห์ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของกาแฟที่หนึ่งคือส่วนหนึ่งเนี่ยผมคั่วกาแฟเองเสร็จแล้วเนี่ยเราคั่วเสร็จเรามีการบดเมล็ดกาแฟเองแก้วต่อแก้วเวลาเราทำให้ลูกค้างั้นเนี่ยมันก็จะได้ถึงความหอมความเป็นกาแฟความเป็นคาเฟอีนที่ลูกค้าเนี่ยยังชอบในตัวกาแฟและสิ่งสำคัญเลยที่ลูกค้าเนี่ยมักจะพูดต่อว่ามันมีกลิ่นหอมมันมีกลิ่นอายที่เป็นวัฒนธรรมอะไรอย่างนี้อยู่ครับเมนูหลักๆเลยของใจเย็นคอฟฟี่นะครับก็จะมีทั้งกาแฟดิฟครับซึ่งตัวกาแฟดิฟเนี่ยเราก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์ที่มาครับมีทั้งเมล็ดดิฟขั้วอ่อนขั้วกลางขั้วเข้มอย่างเช่นตัวขั้วอ่อนนะครับตอนนี้ที่มีอยู่นะครับณนะตอนนี้ก็คือจะมีของอ้มก๋อยมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็จะมีของกาแฟที่ราวครับเป็นอาราบิก้า 100% เหมือนกันตัวนี้เป็นขั้วกลางครับและอีกตัวนึงก็จะเป็นดอยช้างอาราบิก้า3ตัวนี้ครับที่มีในสัปดาห์นี้แล้วส่วนตัวอื่นที่เราเคยทำมาแล้วอย่างเช่นเอธิโอเปียตัวนี้ก็เป็นขั้วอ่อนนะครับแล้วก็มีของบราซิลอินโดนีเซียพวกนี้เราก็ทำเราคั่วเองแล้วเราใช้วิธีการบดจากเครื่องบดสดๆแล้วเรามาสกัดผ่านการดิปเปอร์ซึ่งมันก็เป็นอีก
สน่ห์หนึ่งที่ทำให้ลูกค้าคอกาแฟเวลาได้ดื่มกาแฟดำนะครับหรือว่ายังไม่เคยลองวิธีการดื่มแบบผ่านการสกัดแบบดิปเปอร์ผ่านตัวกรองส่วนเมนูอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่เมนูกาแฟหรือกาแฟหรือชาครับก็จะมีตัวมัทฉะใบชานะครับแล้วก็จะมีตัวใบชานะครับแล้วก็จะมีโกโก้มีดาร์กโกโก้มีช็อกโกแลตน้ำส้มมีน้ำมะนาวนะครับน้ำเลมอนชาส้มชาเลมอนนะครับคือทุกอย่างเนี่ยคำว่าชาเนี่ยคือผมจะสกัดชาโดยการดริฟแล้วก็มาคั้นน้ำผลไม้สดอย่างเช่นชาส้มอย่างเงี้ยครับเราก็จะใช้ตัวชากรองชาออกมาเสร็จแล้วก็ใช้ผลไม้ส้มคั้นสดลงไปแล้วมาผสมกับชาเมนูที่ลูกค้าสั่งประจำเลยนะครับก็คือ Black Coffee Orange Honey ครับเป็นกาแฟดำแล้วก็น้ำส้มนะครับแล้วก็เติมน้ำผึ้งฮันนี่ครับครับรสชาติที่ได้ก็คือว่ามันจะหวานอมเปรี้ยวของตัวน้ำส้มที่เป็นน้ำส้มคั้นสดนะครับเสร็จแล้วมันจะได้ความเฟสของอเมริกาโน่ที่เป็นตัวกาแฟนะครับพอมันกินรวมกันนะครับมันจะเป็นเมนูที่ทำให้รู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋ามันจะเหมือนเมนูสำหรับพรีเฟสนะครับอย่างลูกค้าที่มาร้านเราเนี่ยคือเขาต้องใจเย็นเหมือนชื่อร้านไหมคะคือหลักๆแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจสไตล์ของใจเย็นคอฟฟี่เข้าใจสไตล์ของพ่อค้าก็ลูกค้าก็จะรู้ว่าพ่อค้าเนี่ยทำกาแฟออกมาสไตล์ไหนก็จะต้องไม่รีบเร่งเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็จะสามารถรอใจเย็นคอฟฟี่ได้ใจเย็นคอฟฟี่เนี่ยเปิดทุกวันนะครับหยุดแค่วันจันทร์ครับเพราะว่าวันจันทร์เนี่ยผมก็จะมีเวลาหยุดในการเตรียมเมล็ดกาแฟแล้วก็คั่วกาแฟบางส่วนแล้วก็เตรียมวัตถุดิบที่มันขาดไปนะครับเราก็จะเริ่มเปิดตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับเวลาก็ประมาณ8โมงเช้าถึงประมาณ16นาฬิกาใจเย็นคอฟฟี่ตอนนี้เนี่ยมีถ้าลูกค้าต้องการจะมาหาเนี่ยมี2ช่องทางนะครับก็คือ1ก็คือจะเจอใจเย็นคอฟฟี่ได้ตามถนนสุคนธวิทมุ่งหน้าจากทางท่ารถเมย์189จากทางลงสะพานแม่น้ำท่าจีนลงมานะครับก็จะเจอตั้งแต่ตรงนั้นจุดแรกแล้วก็วิ่งตรงยาวจากท่ารถเมย์189วิ่งผ่านถนนสุคนธวิทไปที่ตลาดสดกระทุ่มแบนนะครับซึ่งบางทีลูกค้ามาแล้วไม่เจอช่วงไหนก็แสดงว่าพ่อค้าวัตถุดิบที่เตรียมมาหมดแล้วพ่อค้าก็กลับส่วนนั้นที่2นะครับสำหรับลูกค้าที่มาจากที่อื่นแล้วไม่เจอพ่อค้าก็จะตั้งเป็นแคมป์อยู่ริมถนนซึ่งขอฝากแฟนเพจให้ลูกค้าไปติดตามด้วยนะครับชื่อว่าแฟนเพจใจเย็นคอฟฟี่ครับเพราะงั้นในแฟนเพจนะครับก็จะระบุพิกัดที่พ่อค้าออกไปปั่นจักรยานแต่ละวันหรือออกไปตั้งเต็นท์ครับก็เป็นร้านเล็กๆในกระทุ่มแบนที่ปั่นไปตามบนท้องถนนสุคนธวิทค่อยๆไปอย่างเรื่อยๆนะครับถ้าท่านใดที่ไม่เร่งรีบเกินไปและมีเวลาผมก็อยากจะเชิญแวะเวียนมาที่กระทุ่มแบนบ้างนะครับแล้วลองมาจิบชาดูจิบกาแฟดูนะครับก็อาจจะทำให้เจอสิ่งดีๆหรือเจอสิ่งใหม่หรืออาจจะคิดอะไรออกก็ได้อย่างเช่นตอนนี้มันก็มีหลายปัญหาหลายเรื่องนะครับกับสภาพเศรษฐกิจแล้วก็สภาพการเมืองของเราวันนี้ครับก็ขอฝากใจเย็นคอฟฟี่ช่วยให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายนะครับดมพี่ฝนได้ทักว่าเอาแล้วจะดมนานะดมนานเป็นไงตอนนี้คือรู้สึกว่าปากเนี่ยเริ่มพองหมดแล้วอร่อยไหมชอบยังไงอันนี้คือเมนูอะไรเนี่ยอันนี้เป็นดิบร้อนของเป็นของอะไรนะครับพี่เป็นลาวใช่ไหมฮะปกติ
เป็นคนชอบทานกาแฟอยู่แล้วก็กินบ้างครับกินเอาลุกเฉยกินให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยกินแล้วดูเท่กินแล้วดูเท่ไม่แต่ว่ากินตัวนี้หลังจากกินตัวอมก่อยใช่ไหมตัวนี้มันตัวนั้นจะเป็นอารมณ์เหมือนผลไม้จะเยอะกว่าส่วนอันนี้ก็ปกติเป็นคนไม่ชอบกินกาแฟถ้ากินกาแฟสดแบบกาแฟสดเลยกินลำใจมันสั่นนี่ก็เลยใส่น้ำลำใจมาแทนใช่ลำใจลำใจก็อันนี้จะเป็นแบ็คคอฟฟี่ถามพี่กันแบ็คคอฟฟี่พอเลนจินี่จะมีน้ำส้ม 80% กาแฟอีก 20% ซึ่งใครที่แบบไม่ชอบกินกาแฟเนี่ยแนะนำอันนี้เลยคือกินได้อาจจะเริ่มต้นเนอะใช่ใช่แล้วก็นี่ร้านเขาทำเองหมดเลยลงเหล็กนี่คือเชื่อมเองหมดหลังคาจากก็ปลูกเองทำอะไรกันบ้างอยากถามว่าไปขายที่ปั่นไปขายมหาชัยได้ไหมคะ สำหรับเส้นทางมาร้านขอย้ำกันอีกครั้งนะคะถ้ามาจากตลาดกระทุ่มแบนให้ขับมาทางถนนสุคนธวิชคอยมองข้างทางทั้งสองฝั่งถนนค่ะว่าน้องเด่นจะจอดอยู่ตรงจุดไหนขอย้ำนะคะว่าจะปั่นซาเล้งคู่ใจขายไปตามถนนสุคนธวิชเท่านั้นค่ะหรือเข้าไปดูในแฟนเพจร้านใจเย็นคอฟฟี่กันได้ค่ะเพราะว่าน้องเด่นจะอัปเดตจุดจอดทุกวันที่ขายค่ะและขอฝากรายการเช็คอินกินแลกสามารถติดตามได้ทางช่อง2ในระบบอนาล็อกและช่อง38ในระบบดิจิตอลของมหาชัยเคเบิลทีวีทางแฟนเพจ Facebook บริษัทมหาชัยเคเบิลทีวีจำกัดและอย่าลืมกด Subscribe และติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง YouTube Channel MC Cable TV Official กันด้วยนะคะ